กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 มณฑลฐานบกที่21พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสม.จัดรถประชาสัมพันธ์ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งเดินเท้ารณรงค์เน้นย้ำครอบครัวกำลังพลและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านบุ่งตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่ชุมชนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันแจกจ่ายคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 พร้อมทั้งแนะนำการใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคในการลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วย